คำเตือนโปรดรับชมคลิปเพื่อความบันเทิงอย่าคาดหวังสาระหรือความรู้ใดๆถ้าติดดอยคุณจะไม่เหงาเราจะอยู่เป็นเพื่อนคุณการลงทุนมีความเสี่ยงโปรดศึกษาข้อมูลด้วยตัวเองให้ดีก่อนการลงทุนสวัสดีครับผมกรจิ้มหุ้นกลับมาแล้วนะครับผมก็ช่วงนี้นานๆจะเจอกันทีนะครับเพราะว่าพอร์ตไม่ค่อยได้เปลี่ยนแปลงอะไรเนาะวันนี้ก็เป็นวันเทรดวันที่8กรกฎาคม2565นะครับแน่นอนว่ากลับมาเจอกันก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงของพอร์ตหุ้นของผมแน่นอนนะครับเดี๋ยววันนี้มาดูกันว่ามันเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างนะครับก่อนจะไปก็เหมือนเดิมก็ฝากเพื่อนๆกด Subscribe นะครับแล้วก็กดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมนิดนึงเพราะว่าพอร์ตแดงเหลือเกินนะครับต้องการกำลังใจอย่างมากนะช่วยๆกันกดหน่อยนะครับขอบคุณมากเลยนะแล้วใครเพิ่งเข้ามาดูก็ Subscribe ไปดูด้วยกันได้นะครับอันนี้เทรดจริงพอร์ตจริงนะครับไม่มีการขิงไม่มีการเอาประโยชน์จากผู้ดูนะครับฝากติดตามกันไปเรื่อยๆเนาะโอเควันนี้ความเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยนะครับก็หลุดจากดอยแล้วนะครับคาราบาวนะครับเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆเห็นนะในจอเนี่ยด้านล่างเนี่ยแต่ว่ารายละเอียดในด้านล่างเดี๋ยวจะงงนิดนึงผมตั้งราคาตั้งแต่ 9:30 นะ9:30 จริงๆตั้งไว้ 114.5 นะแล้วมันไปไม่ถึงนะแล้วกลายเป็นว่ามันก็ไหลลงมาเรื่อยๆแล้วกลัวไม่ได้แล้วตอนเย็นตอนบ่ายๆเนี่ยมาเปลี่ยนราคาเป็น103.5 นะเพื่อจะขายออกไปเพราะว่ารู้สึกว่ารอนานแล้วรู้สึกว่าราคาคาราบาวมันก็ขึ้นมาแพงละเนาะก็ 2-3 วันนี้ก็ดันกันขึ้นมาเรื่อยๆนะก็อยู่ราวๆเนี้ยแต่มันไม่รู้ว่าจะแพงกว่านี้หรือเปล่าเราก็บอกไม่ได้นะครับแต่ว่าก็อย่างที่บอกว่าเราทุนเราแพงแล้วก็รอมานานละผมก็เลยตัดตัวนี้ทิ้งไปนะครับก็เทรดเอาทุนครับไม่เอากำไรนะครับเทรดเอาทุนไม่ใช่ล้อเล่นก็คาราบาวที่ผมได้ปันผลไปเรียบร้อยนะ 3,600 บาทนะรวมวันเดี๋ยวดูวันนี้อีกผมได้เท่าไหร่นะครับที่คัดทิ้งไปนะก็ความเคลื่อนไหวครับนี่ครับดีลซัมมารีดูก่อนเลยคาราบาววันนี้ผมขายไป 4,000 หุ้นเรียบร้อยนะครับที่ราคา 113.5 บาทนะครับเพื่อนๆก็ได้เงินสดกลับมาประมาณ 450,000 นะก็โดนค่าธรรมเนียมกับแวดไปประมาณ760บาทนะครับรวมกันเนาะก็ทั้งๆมาก็ได้เงินกลับมา 453,237 บาทนะครับตอนนี้มีเงินสดอยู่ในมือแล้วแล้วเดี๋ยวดูว่าเราจะขายอะไรเราจะไปซื้ออะไรเพิ่มนะครับเดี๋ยวไปดูความเคลื่อนไหวของคาราบาววันนี้ก่อนว่าทำไมผมถึงขายออกไปเนาะจริงๆตอนเช้าถ้าเพื่อนๆเห็นเห็นมั้ยครับตอน 10:00 เนี่ยมันขึ้นมาถึง114นะแต่มันขึ้นไปถึง 114.5 นะจริงๆถ้าโย114นี่ก็ได้เงินเลยนะตอนเช้าเนี่ยแต่ว่าเราไม่ได้โยนนะโลภไปนิดนึงตั้งเพิ่มขึ้นไปครึ่งช่องเองช่องเดียวนะกลายเป็นก็โยนไม่ได้นะแล้วมันก็มาวิ่งขึ้นมาตอนบ่ายๆนะครับเนี่ยครับขึ้นไปตอนสักหลังบ่าย3เนี่ยมันก็ขึ้นไปวิ่งเงิน 113.5 114 113.5 อีกรอบนะแต่นี้ถ้าผมไม่รอแล้วผมคัดเลยเนาะอย่าเอาเควอย่างน้อยไม่ขาดทุนนะวันนี้ก็ได้กลับมาเท่าไหร่อ่ะคาราบาวนะเพื่อนๆบวก678บาทนะโอเคแหละถือมาเกือบอันนี้น่าจะมี6เดือน7เดือนนะคาราบาวหรือเปล่าหรือนานกว่านั้นใครจำได้ก็ลองไล่ดูนะครับแต่ผมรู้สึกว่าถือว่านานพอสมควรแต่ยังไม่ถึงปีหรอกตัวเนี้ยเนาะก็ได้ปันผลเมื่อเดือนพฤษภาไป 3,600 บาทนะรวมกับอันนี้ก็เท่ากับว่าได้มา 4,000 กว่าบาทนะสำหรับคาราบาวนะถือรู้สึกว่าทุนแพงเกินไปนะแล้วโชคดีที่ออกได้แต่เขาก็บอกว่าตอนนี้กำไรมันก็จะกลับมาดีแล้วนะเพราะว่าราคาต้นทุนในการผลิตเนื่องจากคาราบาวเนี่ยสินค้าเขาใช้อลูมิเนียมในการผลิตกระป๋องเนี่ยเยอะมากนะแล้วมันกลับมาต้นทุนนี่ลด 50-60% เลยนะก็ทำให้กำไรของบริษัทมันเพิ่มขึ้นนะแต่ว่าผมไม่รอแล้วผมรู้สึกว่ามีหุ้นตัวอื่นที่ราคามันตลาดมันตกลงมาเนี่ยแล้วมันก็สามารถซื้อได้เหมือนกันนะเราก็เลยไม่รอที่คาราบาวนะครับก็เท่ากับว่ามีเงินสดกลับมาในมือ400,000เท่าไหร่อ่ะ 460,000 ตอนนี้อยู่ข้างบนเนี่ยเพื่อนๆเนี่ย 468,849 บาทนะครับแล้วเดี๋ยวมาดูว่าผมก็มีแผนต่อนะว่าตัวไหนที่ผมเล็งๆไว้นะครับเพื่อนๆที่เราดูไว้นะครับอยู่ในลิสต์ตรงไหนวะที่ผมเล็งFuris 2เนี่ยเพื่อนๆครับผมก็มาไล่ดูเนี่ยเดี๋ยวหุ้นในลิสต์นี้แหละ5ตัวเนี้ยที่ผมคิดว่าผมจะซื้อนะ Z นะครับ Z ก็ไปดูครับผลไอ้ผลประกอบการเขาเป็นไงบ้างนะ Z นี่ PE ตอนนี้อยู่ที่ 8.25 เท่านะครับ EPS 0.61 ต่อหุ้นนะแล้วก็ Price per book value นี่ยังไม่ถึง1เลยนะ 0.93 นะครับ Yield 8.67% นะครับแต่ว่าช่วงเดือน8เดือน9เนี่ยเท่าที่ดูย้อนหลังเนี่ยเขาจะจ่ายอยู่ประมาณสักนิดหน่อยไม่ถึงครึ่งนะของปันผลทั้งหมดนะแต่ดูว่าผลประกอบการมันจะดีเหมือนเดิมหรือเปล่าถ้ามันดีเหมือนเดิมแล้วได้ปันผล 8% นี่แฮปปี้นะก็อาจจะเข้าซื้อตัวนี้นะยังบอกไม่ได้ว่าจะซื้อตัวไหนนะครับเงินสด 400,000 เนาะแล้วก็ก็มันเป็นทำเกี่ยวกับเพลารถยนต์นั่นแหละแล้วก็มีผลิตไอ้ฝาปิดแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าด้วยนะครับแล้วก็มีผลิตเขาไปร่วมทุนกับบริษัทที่ไต้หวันนะผลิตตัว EV bus ด้วยนะครับผมแล้วก็อีกตัวนึง HDC ก็ที่เล็งไว้ว่าจะไปซื้อถั่ว
แต่ก็อันนี้คงเป็น choice ที่ไว้หลังๆเลยนะว่าซื้อถั่วเพราะว่าผมมี HTC อยู่แล้วเพื่อนๆเห็นไหม HTC ผมถือ 700,000 กว่าบาทแล้วค่อนข้างเยอะซึ่ง HTC เนี่ยก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรนะครับก็ถือไปก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเดือน8เดือน9เนี่ยผมจะมีปันผลละน่าจะสักเกือบบาทนะหุ้นหนึ่งน่าจะประมาณ 80-90 สตางค์ก็คงมีเกือบ 20,000 บาทแหละเพราะตอนนี้ผมมีอยู่ 23,000 หุ้นนะครับแต่คงไม่ได้ถัวละถัวแล้วรู้สึกว่ามันรอนานแล้วเสียเวลานะคงไม่ถัวถือทิ้งไปอย่างเงี้ยรอให้มันขึ้นมาเพราะทุนตอนนี้เฉลี่ยเมื่อจะเห็นนะ 31.42 แล้วก็ไม่ได้แพงอะไรนะครับลบอยู่ 6% เนาะโอเคอีกตัวนึง UTP United Paper เนี่ยก็ไปฟังโปรเจกต์เขาก็มีการซื้อเขาเรียกอะไรสร้างเครื่องซื้อหรือสร้างเนี่ยนะครับขยายการผลิตของเขาไอ้กระดาษลังลูกฟูกนะครับอย่างที่เคยพูดไปเมื่อคลิปก่อนๆนะไอ้กระดาษลูกฟูกมันโตน่าจะโตจากการธุรกิจส่งพัสดุอ่ะที่มันต้องบรรจุหีบห่อแบบเยอะมากนะครับแล้วมันก็เลยยอดการผลิตกระดาษลังก็เยอะขึ้นตามไปด้วยนะครับโค้ดก็ไปดูที่โค้ดของมันเนี่ย PE มันก็เพิ่งจะ 11.66 เท่านะครับ EPS 0.42 นะ Yield ก็ตก 4% กว่าไม่เลวนะครับแต่ Price per book value ก็แพงกว่าปกติที่ผมซื้อหน่อยก็คือ 2.55 เท่านะครับผมอีกตัวนึงต่อมาครับไทยยูเนียนนะครับไทยยูเนียนนี่ก็ตกลงมาแรงนะครับเนื่องจากมีข่าวว่าข่าวเมื่อ2วันก่อนนะวัน2วันก่อนว่ามีธุรกิจเรดล็อบสเตอร์เนี่ยที่เป็นเชนอาหารของเขาเนี่ยที่อเมริกาเนี่ยขาดทุนเยอะมากแล้วก็มีปิดโรงงานที่เยอรมันไปด้วยนะ2ธุรกิจเนี้ยติดขาดทุนลบบันทึกลบไปเกือบพันล้านนะครับหรือพันล้านนิดๆเนี่ยไม่แน่ใจประมาณนี้แหละเนาะก็เลยราคามันก็ไหลลงมานะถ้าเพื่อนๆเห็นนะเดือนเนี้ยที่ผ่านมาเดี๋ยวดูนะเราไปดูราคาไหลกันวันที่28จูนเนี่ยเห็นไหมครับ28มิถุนายนยัง 17.5 เลยเห็นไหมครับเพื่อนๆแล้วมันก็ไหลลงมาเรื่อยๆนะตอนนี้มันเล่นกันที่15บาทกว่านะแล้วลงไปต่ำสุดถึง 15.2 บาทนะในวันที่5กรกฎาคมนะ5กรกฎาคมก็เมื่อ3วันที่แล้วนะครับวันนี้ก็วันศุกร์ที่8นะก็นี่แหละก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันลงมาถูกแล้วก็ถ้าคำนวณจริงๆเนี่ยมัน PE มัน9เท่าแล้วถึงแม้ธุรกิจมันจะหายไปพันล้านนะกำไรหายไปพันล้านนะแต่ว่าก็มองว่าอยู่ 5% กว่าเนี่ยก็ถ้าลบไปพันล้านถ้าตีเป็น 10% ก็เท่ากับว่าก็หายไปอีกประมาณ50ตังค์เนาะยิวก็คือว่าไม่เลวนี่ตีแบบหยาบๆนะไม่ได้ดูรายละเอียดนะครับเพื่อนๆก็ตีแบบหยาบๆแล้ว Price per book value ก็ไม่ได้แพงอะไรจริงๆ15บาทกว่าเนี่ยผมคิดว่าคงซื้อได้นะจริงๆเสียดายนะถ้าขายคาราบาวได้ตั้งแต่วันก่อนนะแล้วไปดูทุน 15.2 นี่ผมไม่คิดเลยผมซื้อแน่นอนนะผมยังไงก็ซื้อ 15.2 นะครับแล้วก็คิดว่าถ้าราคาเนี้ยมันปันผล 6% กว่าก็ไม่ได้ซีเรียสเลยซื้อได้เลยนะสำหรับผมนะอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะครับไม่รู้สึกว่าแพงอะไรนะก็คิดว่าแหมเสียดายขึ้นมาวันนี้ขึ้นมาหน่อยก็เลยยังตัดสินใจซื้อไม่ได้นะก็ยังถือเงินสดไว้อยู่นะทียูน่าสนใจครับแล้วเป็นหุ้นที่อยู่ในเซ็ต50ด้วยนะเซ็ต50นะครับโอเคแล้วก็ราดนี่ราดก็รวมไฟฟ้านะครับราดกรุ๊ปเนาะก็มีการขยับขึ้นมาเล็กน้อยตัวนี้ก็เล็งๆไว้อยู่นะครับซึ่งพอร์ตยาวมีของผมเนี่ยมีเก็บตัวนี้อยู่เล็กน้อยเนี่ยแต่เขาเก็บไปเรื่อยๆนะทุนมัน37บาทนิดๆก็ทยอยเก็บตัวนี้ซื้อมันถั่วเพิ่มขึ้นมานะมันก็เลยทุนแพงขึ้นแต่ก็เล็งอยู่ตัวนี้ก็น่าสนใจอยู่เหมือนกันปันผลก็ 4% กว่านะ PE ก็11เท่านะในกลุ่มก็รู้สึกจะเล่นกัน 12-13 เท่านะไอ้โลไฟฟ้านะครับแล้วก็Price per book value ก็ยังถูกกว่าเจ้าของนะเอางี้นะคิดง่ายๆว่าเราซื้อของได้ถูกกว่าเจ้าของนะแล้วก็เขาก็จะมีไอ้ธุรกิจตัวเฮลเขาเรียกอะไรเฮลแคร์ขึ้นมาเนาะเหมือนไปตั้งอยู่ที่อีสานอ่ะจำไม่ได้นะชื่ออะไรนะครับเดี๋ยวต้องไปไล่ดูอีกทีรายละเอียดนะเพื่อนๆไปหาดูได้นะคลิปนี้อย่างที่บอกมันไม่ได้มีสาระอะไรนะผมก็อ่านข่าวมาแล้วผมก็มาสรุปอยู่ในหัวเองแต่คงไม่ได้มาเล่ารายละเอียดให้ฟังนะคนอื่นคลิปอื่นที่เป็นสาระน่าจะเล่าให้ฟังได้ดีกว่านะเพื่อนๆลองไปหาฟังดูเนาะโอเคก็ประมาณนี้ก็เป็น5ตัวนี้แหละที่ผมอาจจะเล็งว่าเอาเงิน 400,000 กว่าเนี่ยลงไปนะครับเดี๋ยวตัดสินใจเดี๋ยวดูอีกทีรอให้ตลาดมันลงหนักๆก็ดีนะเพราะตอนนี้เรามีเงินสดมาถ้าลงหนักๆแล้วก็สามารถซื้อของถูกได้นะอันนี้ก็ไม่ได้กังวลอะไรนะครับเพราะว่าก็พยายามซื้อหุ้นที่มันมีปันผลติดปลายนวมนะเผื่อราคามันลงหนักๆเนี่ยเราก็ยังมีปันผลให้เรากินระหว่างทางได้นะครับก็ประมาณนี้นะโอเคก็ไปสรุปดูพอร์ตเลยแล้วกันนะวันนี้คาราบาวนะครับก็ขายไปเรียบร้อยนะครับ 113.5 บาทก็โอเคนะไม่เลวนะขายได้ราคา 113.5 แล้วมันมาปิดที่113นะก็ตกลงมาอีกหน่อยนะโอเค CBCG นะครับลบอยู่ 11.17% นะครับผม 30,000 กว่าบาทนะครับกองทุนเวียดนามนะครับมีอยู่461หน่วยนะตอนนี้ก็ DCA ไปเรื่อยๆนะครับ
ก็ลบอยู่ 2.09% นะครับผมแล้วก็ FT REIT ลบอยู่ 7.78% นะแล้วก็ GV REIT ลบอยู่ 10.65% นะ 42,000 บาทนะครับ HDC นะครับลบอยู่ 6.12% แล้วลบอยู่ 44,000 กว่าบาทนะครับ Macro นะครับลบอยู่ 20% นะครับ 89,000 บาทนะครับ Macro นี่ทำเอามึนตึ๊บเลยนะลงจากวันที่มันแบบขายประกาศขายหุ้นเนี่ยตอนนั้นนะ44บาทหรือเปล่าเพื่อนๆนะถ้าจำไม่ผิดนะแม่งลงมา35เนี่ยใครจะไปรู้ครับก็หนักหนักแมคโครนี่หนักก็แบกถือต้นทุนแล้วก็ปันผลไปเสียโอกาสหน่อยเงินก็จมอยู่400กว่าบาทนะแล้ว SCB เนี่ย SCB 2,000 หุ้นเนาะแล้วก็ลบอยู่ 19.52 แต่ SCB เหมือนมีข่าวแว่วๆว่าเขาจะจ่ายปันผลเหมือนกับโอนเงินมาที่บริษัทนี้แล้วจะจ่ายปันผลถึงแบบหุ้นละ6บาทนะก็เยอะมากนะเยอะมากเดี๋ยวดูว่าเขาจะจ่ายยังไงนะเดี๋ยวลองดูว่าจริงไม่จริงถ้า6บาทนี่ก็เท่ากับว่าผมก็ได้ 2,000 หุ้นนี่ก็ 12,000 นะหักไป 10% ก็เหลือประมาณ 11,800 นะก็ไม่เลวนะเอ้ย 1,800 นะก็ไม่เลวนะหูปันผลเยอะนะครับเดี๋ยวดูว่าจะเป็นยังไงเขาจะจ่ายอย่างนั้นจริงหรือเปล่านะแต่ราคามันก็ไหลลงมาเรื่อยๆนะวันนี้มันก็ไหลลงมาอีกนะ SCB นะเพื่อนๆก็เป็นไงบ้างครับพี่ๆทุกคนนะครับพี่อัญชาเป็นไงบ้างว่าได้SC Asset รอนิดนึงนะครับ SC Asset ผมก็มีเก็บในพอร์ตยาวแล้วนิดนึงนะครับมีเก็บทยอยเก็บนะ SC Asset ก็ยังคิดว่ามันก็ไม่ได้แพงอะไรนะครับก็ต้องรอนิดนึงแต่ว่า SC Asset เนี่ยมันจ่ายปันผลรอบเดียวนะครับแต่การจ่ายปันผลรอบเดียวก็ไม่ได้แย่นะมันก็เขาเรียกว่าอะไรจ่ายปันผลหลายรอบมันก็เราก็โดนไอ้ 10% เนี่ยนะถือแล้วเป็นเอากำไรไว้ดีกว่าก็โอเคกว่านะใจเย็นๆใครที่ยังติดดอยอยู่ก็ถ้าเรามั่นใจในหุ้นที่เราเลือกแล้วเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปกังวลอะไรครับทำอย่างอื่นทำงานประจำของเราไปหากิจกรรมแต่ละวันทำไปอย่าไปซีเรียสให้มันเขาเรียกอะไรให้เงินมันทำงานนะอย่าไปเครียดกับมันนะเราไม่ได้สายเทรดเช้าขายบ่ายอย่างเงี้ยมันอย่างแบบนั้นผมว่ามันยากนะคาดเดาได้ยากนะแต่ถ้าเรามองว่าระยะยาวพวกนี้มันยังจ่ายปันผลสม่ำเสมอธุรกิจมันยังดำเนินไปได้แล้วยังสามารถเติบโตได้ปีละนิดหน่อยแล้วก็เล่นสั้นๆได้เล่นขำๆแบบจิ้มหุ้นเนี่ยจึ๊กๆเข้าๆออกเงี้ยแต่ว่าเนี่ยผลของการเล่นสั้นๆมันก็มีความเสี่ยงแบบเนี้ยเวลาเราได้นิดหน่อยแล้วเราไปขายใช่ไหมกลายเป็นหุ้นที่ติดมือเรามันก็จะแดงนะแต่พอถือยาวเนี่ยมันจะดูแล้วมันจะชื่นใจกว่านะมันจะเห็นว่ามันขึ้นมันก็ขึ้นไปเรื่อยแล้วว่ามันลงแล้วก็หาพอเรามีเงินแล้วก็เข้าไปซื้อเพิ่มอย่างเงี้ยเราก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรกับมันกลายเป็นว่าอันนั้นน่ะสบายใจแต่ว่ามันไม่สนุกนะมันจะเบื่อแต่ว่าไอ้พอร์ตจิ้มหุ้นเนี่ยมันสนุกมันมีความเคลื่อนไหวแล้วเราติดตามมันตลอดเงี้ยมันก็สนุกดีแต่ว่าความของสนุกอ่ะมันชอบเสียตังค์มันก็ประมาณนี้นะแต่ว่าก็ดีให้ผมได้มาเจอกับเพื่อนๆทุกคนนะได้แบบแชร์ประสบการณ์ได้แชร์พอร์ตให้ดูกันนะว่าสนุกสนานกันไปนะติดดอยเป็นเพื่อนๆกันไปนะครับเพื่อนๆนะก็รักษาสุขภาพนะตอนนี้โควิดมาใหม่อีกแล้วนะเดี๋ยวคลิปนี้ก็ผมไม่มีอะไรมากก็จบเท่านี้แหละนะแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรเดี๋ยวมาติดตามกันว่า 400,000 กว่าบาทเนี่ยผมจะไปลงอะไรดีหรือใครคิดว่ามีความเห็นว่า 400,000 กว่าบาทผมควรซื้ออะไรแนะนำลงมาใต้คอมเมนต์ได้ก็ได้นะครับเผื่อผมอาจจะไม่ได้หุ้นที่อยู่ในโฟกัสผมเนี่ยอาจจะดีหรือผมไปศึกษาต่อนะแนะนำมาได้เลยนะแต่ไม่ต้องแนะนำคริปโตนะคริปโตไม่ซื้อนะครับคริปโตไม่ซื้อหุ้นอย่างเดียวครับตอนนี้นะเพราะหุ้นใหญ่น้อยถ้าเราติดเรามีปันผลมากินนะโอเคครับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะ EP ที่74นะครับฝากกด Subscribe กดไลค์เหมือนเดิมนะครับเป็นกำลังใจให้ผมหน่อยกำลังติดดอยตอนนี้ลบเหลือแค่ 282,000 แล้วนะครับเพื่อนๆเท่าที่เห็นบนจอนะก็สัดส่วนหุ้นก็ประมาณเดิมนะไม่ต้องไปไล่ดูบนจอได้เลยนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับทุกคนบ๊ายบาย